เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะดูข้อ12นะคะถามว่าผูกมวล M ติดกับปลายเชือกที่มีมวล M แล้วแขวนไว้กับเพดานดังรูปความตึงเชือกที่จุดกึ่งกลางเชือกจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เขาถามความตึงเชือกที่จุดกึ่งกลางเชือกใช่ไหมเราก็ต้องกำหนดจุดคือจุดกึ่งกลางเชือกก็คือตรงนี้เนาะแล้วเราถามว่าความตึงเชือกตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะอันนี้คิดก่อนจะต้องใช้เรื่องอะไรจะต้องใช้เรื่องความรู้เรื่องความตึงเชือกใช่ไหมเราจะต้องรู้ว่าความตึงเชือกเนี่ยเราจะต้องเขียนออกจากจุดที่เราพิจารณาเสมออย่างเช่นเราพิจารณาที่จุดกึ่งกลางเชือกเนี่ยแรงตึงเชือกแสดงว่าต้องออกที่จุดนี้แสดงว่าแรงทีต้องอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งวัตถุอยู่นิ่งถูกไหมไม่ได้เคลื่อนที่แสดงว่าแรงทีเนี่ยจะต้องเท่ากับแรงด้านล่างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องหาว่าคืออะไรทีนี้ถ้าตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางเชือกตัวนี้เนี่ยมีมวล m แสดงว่าฝั่งด้านบนก็จะต้องมีมวล m ส่วน2ฝั่งด้านล่างก็จะต้องมีมวล m ส่วน2เหมือนกันและตรงนี้ก็มีมวล m ใช่ไหมคะแสดงว่ามันจะต้องมีแรง m จากมวลก้อนนี้ที่ดึงลงมาก็คือ mg เนาะ m คือมวลเวลาเราจะพูดถึงแรงเราก็จะต้องใส่ค่า g ไปด้วยตามสูตรซิกมา f เท่ากับ ma ใช่ไหมคะเรารู้ว่ามวลก็คือ m อยู่แล้วส่วนความเร่งเนี่ยก็คือจะใช้เป็นค่าโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือจะเป็น g ซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นค่าน้ำหนักเนาะจะได้ว่า w เท่ากับ mg ทีนี้ดูต่ออ่ะตรงนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าก้อนนี้คือมี mg ส่วนก้อนตรงนี้ล่ะก้อนตรงนี้ก็ต้องมีน้ำหนักของมันเหมือนกันถูกไหมจะเป็นอะไร m ส่วน2แล้วก็ g ใช่ไหมอ่ะแสดงว่าเราก็ได้แล้วว่าที่เหลือมันไม่มีมวลอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าแรง t เนี่ยก็จะต้องเท่ากับแรงด้านล่างตรงนี้อ่ะเราก็จะได้ว่าt เท่ากับ mg คือตรงนี้แล้วก็บวกด้วย m ส่วน2 g ตรงนี้อะทีนี้ก็บวกเลขธรรมดาแล้วค่ะก็อันนี้ก็ทำให้ส่วนมันเท่ากันเป็น2ส่วน2 2บวก1ก็จะเป็น3ส่วน2 mg เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่าความตึงเชือกที่จุดกึ่งกลางเชือกก็จะเป็น3ส่วน2 mg ชอยข้อ2นะคะข้อนี้ก็ง่ายอีกแล้วใช่ไหมมีใครทำถูกก็ปรบมือค่ะปรบมือให้ตัวเองสุดยอดไปเลยอ่ะเราลองมาดูความรู้ที่เราใช้นะว่าเราใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างอย่างแรกที่เราจะต้องรู้เลยนะคะว่าจุดที่เราจะพิจารณาเนี่ยแรงตึงเชือกจะต้องออกจากจุดนั้นคือเราจะไม่เขียนแรงตึงเชือกว่าลงมาด้านล่างหรือไปทางซ้ายหรือไปทางขวาแรงตึงเชือกจะต้องออกจากจุดนั้นแล้วก็ขึ้นไปตามเชือกนะคะแบบนี้อ่ะทีนี้เราก็ต้องดูอีกว่าวัตถุมันอยู่ในสภาพที่สมดุลหยุดนิ่งใช่ไหมคะแสดงว่าแรงด้านบนอันนี้ก็คือแรงด้านบนถูกไหมแรงด้านบนจะต้องเท่ากับแรงอันนี้คือฝั่งด้านล่างหรือว่าซิกมา Fy เท่ากับ0นั่นเองเนาะอ่ะพอแรงด้านบนเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นแรง t เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะตรงนี้มีเชือกเป็นแรง t ส่วนแรงด้านล่างก็จะมีมวลอันนี้เป็น mg และมวลของเชือกอันนี้จะเป็น m ส่วน 2g gจากนั้นเราก็ใช้เรื่องสมดุลก็คือซิกมา Fy เท่ากับ0นะคะเพราะว่าเรื่องสมดุลอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงแนวในแรงในแนวแกน x ถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีแรงในแนวแกน x เลยทีนี้เราก็ดูว่า t เท่ากับ mg บวก m ส่วน 2g แล้วก็บวกกันได้เป็น3ส่วน 2mg ก็เป
็นอันเรียบร้อยตอบข้อ2ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ